จหนีหุ้นไทยในช่วงเช้าปรากฏว่าขยับขึ้นได้เล็กน้อยนะคะด้วยปัจจัยต่างประเทศหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ราคาน้ํามันขยับขึ้นได้นะคะส่วนบรรยากาศการเมืองยังคงเป็นที่จับตาของนักลงทุนโดยดัชนีช่วงเที่อยู่ที่1 6 5 4จุดด้วยกันเพิ่มขึ้น2.6จุดด้วยกันนะคะมละคูลา่าของการซื้อขายกว่า16,00 0กว่าล้านบาทตลาของค่างเงินบาทวันนี้เปิดตลาดทรงตัวค่ะที่3 1มสิบาทสาสิบเค็ดตงต่อดอลลาร์นะคะด้านราคาทองคำ โดยราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ19,500บาทค่ะ